อัเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคมุตตมันตีติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกบทน้องกตปุญโญหลวงพ่อพระครูประหลัดประดินทิริวัฒโนครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานสาธุครับขอความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์โชคดีมากการได้สมบัติที่เป็นมนุษย์เป็นสมบัติอันประเสริฐเป็นสิ่งที่ได้ยากได้เราจะรักษาไว้ก็ยากสมบัติอันนี้ก็ไล่คนก็รักษาไม่เป็นกินเหล้าเมายาเนี่ยรักษาสมบัติที่ได้มาไม่เป็นทำลายสมบัติมนุษย์เพราะมนุษย์นี่เกิดมาได้ด้วยสิ้นมีสิ้นเคยรักษาสิ้นด้วยสิ้นคือมนุษย์สมบัติที่เราได้มาแล้วไม่ยั่งยืนเราจะรักษาให้เป็นมนุษย์ไปอยู่ตลอดเลยก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็ตายหมดลมหมดวาระอยู่ชั่วคราว แต่เราก็คิดว่าเกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เนี่ยก็ใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนเที่ยวเตร่เฮฮาเนี่ยคนที่เข้าใจแบบโลกก็เลยใช้ชีวิตไม่เป็นใช้มนุษย์สมบัติไม่เป็นกินเหล้าเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งลำไส้สูบยาเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งสมองมะเร็งเม็ดเลือดก็เป็นกรรมที่ทำให้เป็นไม่มีอะไรจะทำให้เราเป็นได้ให้หมดอายุไข้ก็กรรมที่เราทำมาอายุก็มีมาตั้งแต่วันเกิดว่าเท่าไหร่กี่ปีตายกี่วันตายบางคนก็ไม่ทันได้ออกมาจากท้องก็ตายสมบัติมนุษย์นี่ได้มาแล้วต้องรักษาต่อให้ได้ถึงอนาคตตายจากมนุษย์นี่แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าก็บอกได้เป็นยากจะเป็นคนอีกเนี่ยยากส่วนใหญ่แล้วจะไล่ไปตามกระแสทางกระแสโลกเพราะคนติดอยู่ในโลกพอมานี่แล้วมันติดสมมุติโลกนี้เป็นโลกสมมุติคนจะติดสมมุติเขาข้องเงินทองเนี่ยสมมุติตึกหลามบ้านช่องเนี่ยสมมุติให้เราอยู่เป็นบุญที่เราทำมาคนมีบ้านใหญ่โตนี่ก็บุญที่เราสะสมมาให้ทานบารมีทานจะทำให้เป็นคนรวยสิ้นมีสิ้นจะทำให้คนซวยครูบาอาจารย์ก็เอาธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงเนี่ยมาบอกต่อๆมาบอกปากต่อปากมาจนทุกวันนี้ก็ใช้เวลานานอย่างหัวข้อที่อาตมาคืออเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุด มงคล38ที่พุทธเจ้าแสดงให้กับเทวดาฟังเพราะเทวดาอยากรู้ว่ามงคลอยู่ที่ไหนบ้านเรานี่มันโลกสมุทรก็มงคลก็มันใช้ผิดเอาไส้เอาเชือกเอาไส้มงคลมาคล้องมงคลสมรสสมุทรต่อไปอีก
คือมงคลของคนมงคลของเทวดาก็คืออาเสวนาจะพาลานังปันติตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังพูดฟังง่ายๆก็คือครบคนพาลพาลพาไปห้าผิดครบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปห้าพ้นสิ่งที่เราเกิดวัดสังฆทานมีให้เราที่ปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เพราะหลวงปู่สังวานท่านไปครบบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้รู้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าว่าโลกหน้ามีจริงโลกนี้อยู่ได้ไม่นานจริงๆอยู่ได้บุญเก่าหมดบุญก็ตายบุญคือลมหายใจที่อยู่เนี่ยบาปก็ทำให้เราตายไวบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงเราก็ไม่รู้ถ้าไปครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะบอกหลวงปู่ตั้งวานไปครบหลวงปู่มหาทองเนี่ยไปบวชครั้งที่สองเนี่ยจนอายุ37ท่านป่วยป่วยก็อดแอดอดแอดทำงานไม่ไหวอยู่บ้านก็คงจะตายคาบ้านท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานสมาธิการทำสติทำสมาธินี่ทำให้ท่านมองเห็นว่าโอ้จริงๆเนาะโลกนี้อยู่ไม่นานร่างกายเรานี่มีแต่โลกเป็นรังของโลกโลกทั้งหมดอยู่ในร่างกายเราปวดหัวปวดท้องโรคหิวโรคกระหายโรคพุงซ่านลำคาญใจเป็นโรคหมดเลยโรคประสาทโรคจิตโรคกายกายเป็นโรคไม่เท่ากับจิตเป็นโรคจิตเป็นโรคนี่มันร้ายคนเป็นโรคจิตโรคประสาทจิตเป็นโรคคนป่วยกายป่วยนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าใจป่วยนะอาการหนักคืนนวลทุกวันว่าจิตมันคิดว่าตายเราตายแน่เลยหมอบอกเราไม่รอดจิตป่วยตายก็ภาวนาตายอย่างเดียวเรานี่ตายแน่เลยจิตคดหู้ท้อถอยแต่ตอนร่างกายยังดีมันไม่คิดพอป่วยแล้วนะบอกคิดว่าตัวเองจะตายนะหดหู้ท้อถอยไม่สู้ไม่อะไรบางคนก็สู้ไปที่ไหนดีก็ไปคิดว่ามันจะหายคนถ้าเข้าใจธรรมะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนมันมากมายทำใจอย่างเดียวทำยังไงจะให้เราตายดีไปดีเกิดใหม่เป็นที่ดีให้จิตเราก่อนตายเป็นจิตที่ดีจิตผ่องใสไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองทำยังไงมันถึงจะได้ก็ต้องมาเจริญสติเจริญสมาธิให้มันเกิดขึ้นกับใจเราอันนี้ตายก็จิตดีจิตไม่เศร้าหมองมันต้องเป็นก่อนตายถ้าตายแล้วมันยังไม่เป็นก่อนตายตายแล้วมันก็เศร้ามองก็ไปไหนก็ไม่รู้จิตจะออกจากร่างนี่มันก็ห่วงใหญ่ห่วงกังวลนะกังวลกายตัวเองกังวลว่าตัวเองจะไปไม่ดีกังวลลูกหลานจะอยู่กันยังไงมันจะทำพอกินไหมเราไม่อยู่ใครจะเฝ้าบ้านจิตมันเศร้ามองคิดเพื่อคนอื่นเนี่ยจิตอันนี้แหละที่ทำให้เราไปไหนไม่ได้แล้วเป็นมนุษย์ก็อยู่ไม่นานใช้ชีวิตก็ไม่เป็นจะไปแล้วยังใช้จิตไม่เป็นอีกเพราะจิตนี่มันเป็นสิ่งที่เราได้ล่างเราเนี่ยมาจากความคิดมาจากจิตที่เรามาอยู่เนี่ยจิตมันดำริรักษาสิ้นไปรักษาสิ้นสักวันสองวันนะเนี่ยสิ้นนี่มันจะทำให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอนาคตก็ไปนิพพานสมบัติคนที่ไปนิพพานได้ก็มาจากสิ้นคนจะซวยก็พอสิ้นจะรวยก็พอทานสิ้นภาวนาเนี่ยทำให้คนรวยใจมันรวยทุกอย่างมันก็มาเองถ้าใจมันจนมันก็จนจะมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านมันจนมันก็ให้ใครไม่ได้คนที่ให้ใครไม่ได้คือคนจนคนที่มีให้นะคนรวยบาทหนึ่งก็ให้ได้สิบบาทก็ให้ได้แต่คนถ้าใจมันจนมีอยู่ล้านหนึ่งจะให้สักสิบบาทยี่สิบบาทให้กับคนทุกยากเข็นใจมาข้อเงินเอาไปใช้กินข้าวสักหน่อยก็ให้ไม่ได้มันจนจนควักไม่ออกมันเนี่ยวนับเลยกำไว้จนแล้วเหงื่อเต็มมือเลยไม่ซื้ออะไรกินกลัวจะหมดนี่คือคนที่มันจนคนจนจะเป็นงั้นนะเอาเงินไปแบ่งพันไปปึกหมื่นไม่ซื้อเลยเดินกำจนเปียกหมดเลยไม่กล้ากินกินก็กลัวจะจนกลัวจะหมดกลัวจะเปลืองนี่นะพอเจอบัณฑิตแล้วเราโอ้ปู่ทั้งวันบอกยิ่งหายยิ่งรวย
พวกเรายิ่งให้ยิ่งรวยนะยิ่งกินเหนียวยิ่งจนคนนี้มันมาจากการให้ที่รวยเนี่ยเนี่ยวัดสังฆทานที่มีข้าวกินกันทุกวันที่รวยทุกวันวัดสังฆทานรวยไหมมาเช้ากินข้าวฟรีไหมมาจากอะไรมาจากคนรวยใช่ไหมเขาใส่บาตรมาใจเขารวยแม้แต่เขาทรัพย์สินเขาไม่มีแต่เขาอยากจะให้คนเราพอมาอยู่งี้แล้วมันรวยมารวยแล้วที่อื่นเขาไม่มีนะน้อยที่จะมีคนมาอยู่วัดเป็นร้อยๆที่มารักษาสิ้นอยู่นี่แล้วกินข้าวฟรีก็มีน้อยวัดที่เขาจะทำอันนี้มันต้นตำรับก็มาจากครูบาอาจารย์ทำน้ำท่วมไฟไหม้ก็ช่วยเลือกหลวงปู่ทั้งวันนี่ทำไมก่อนโอ้สุพรรณมันกันดานจะตายแต่มาเป็นเด็กมีแต่ฝุ่นหน้าแรงเนี่ยหน้านี้ก็น้ำท่วมอย่างเดียวข้าวบางทีปีนึงได้ข้าวปิ๊บเดียวทำนาตั้งไร่สิบไร่กันดานคนพอกันดานแล้วคนก็ขี้เหนียวใหญ่เลยมันทำไม่พอกินแต่คนที่เขาคิดว่าให้แล้วรวยมันมีบุญบารมีเก้าที่เขาเคยทำเขาก็จะให้หลวงปู่สังวานท่านก็ต้องขอญาติจะจัดงานจริงเขามีงานเฝ้าลุงนิมิตเนี่ยหลวงปู่สังวานเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นชื่อเลยตู่พันเนี่ยมีงาน9คืน9วันเขาจะมาขอลงทานหลวงปู่สังวานให้ไปตั้งลงทานหลวงปู่สังวานจะไปก่อนจะไปก็ออกเอารถต้องแถวเก่าๆมาคันวิ่งกุเล้งกุเล้งกุเล้งมาฝุ่นกลบหมดสมัยก่อนถนนลาดยางก็ไม่มีใช้ใหม่ประกาศญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรให้ทั้งไร่หลวงปู่สังวานจะไปทำโรงทาน9วัน9คืนงานฟังปิดทองฟังนิมิตใครอยากจะทำทานมั่งมีกะปิน้ำปลาข้าวสารอาหารแห้งหัวหอมหัวกระเทียมมีก็เอามาใครอยากทำก็เอามาที่ทำมันก็มีที่ไม่ทำก็มีวิ่งผ่านนะบ้านมาที่นั่นน่ะเขาไม่มีคนทำนะแต่บ้านอาตมาน่ะบ้านอยู่ใกล้ๆถนนเนี่ยอาตมาต้องวิ่งไปดักแม่ตอนนั้นอาตมายังเล็กอยู่สัก10ขวบ11ขวบแม่จะบอกว่าไปเอาข้าวสารไปใส่ถังไปทั้งๆที่บ้านอาตมาข้าวไม่พอกินนะน้ำท่วมมั่งแรงไม่ได้ข้าวมั่งแต่แม่เนี่ยจะให้เพราะแกปฏิบัติธรรมแกจะรู้ว่ายิ่งให้ยิ่งรวยเราเนี่ยมันจนเพราะมันไม่ได้ให้ขี้เหนียวพวกเศรษฐีเก่าเนี่ยพวกไม่มีเงินใช้มีหนี้มีสินพวกเศรษฐีเก่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้มันก็ยิ่งหดไปเรื่อยเกิดมาชาติใหม่ก็จนไม่มีจะกินเพราะใจมันจนมาเกิดใหม่มันก็จนแล้วถ้าเรายังทำตัวจนอย่างนี้ทำใจจนอย่างนี้มันก็ยิ่งไปชาติหน้ายิ่งแล้วเลยเกิดในเมืองไทยก็ยังพอทนนะไปเกิดในอินเดียจะหนาวเพราะอากาศที่นู้นมันหนาวเสื้อผ้าไม่มีใส่อินเดียเนี่ยใส่ก็บางๆคนที่จนจนจริงๆจนนอนก็ฟุ้นนอนข้างถนนนอนอยู่ตามนั้นแหละนี่การที่ว่าให้แล้วมันมีให้แล้วมันรวยเพราะใจมันรวยจิตใจรวยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแต่มาก็ไปให้ตลอดไปจนหลวงปู่สังวานเนี่ยงานไหนงานนั้นพอเขามีงานพ่องริมิตเขาจะมาบอกหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานจะไปทำรองทานทำไมก่อนก็วัดปฏิบัติมีวัดเดียววัดทุ่งสมัคคีธรรมแล้วหลวงปู่สังวานท่านเลยไปสร้างใหม่เข้าธรรมพัฒน์ดีที่เจริญธรรมตอนล่างตั้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไกลกังวลมันอยู่ไกลไกลกังวลหรือไกลไม่กังวลอยู่ไกลจนกังวลนะกังวลมันไกลจะไปเลยคนที่กังวลก็กังวลอย่างนั้นคนไม่กังวลก็มันไกลไปแล้วเราไม่ได้ไปบ่อยเราไม่ไปพระก็จะไม่มีข้าวชั้นไปดูแลทัศนาให้มันยั่งยืนนี่หลวงปู่สังวานท่านได้มาจากหลวงปู่มหาทองได้ซ่อนมาอ่านพระไตรปิฎกมาเป็นมหาหลวงปู่สังวานอ่านหนังสือไม่ออกลูกศิษย์อ่านหนังสือไม่ออกเลยเขียนชื่อก็ไม่ได้ได้อาจารย์เรียนมหาปริญญาสามประโยคสมัยก่อนเนี่ยความรู้สามประโยคก็ความรู้ดีซ่อนอภิธรรมได้ท่านก็ซ่อนพระเป็นครูซ่อนพระหลวงปู่สังวานก็บวช
ครั้งใหม่นี่ป่วยก็เลยไปอยู่วัดบันทึงไปอยู่นั้นก็ไปเจอหลวงปู่มหาทองหลวงปู่สังวานก็ชอบนั่งสมาธิในกุฏิหลวงปู่มหาทองก็เลยแนะนำว่าต้องทำนังสือไม่ออกก็ไม่ได้เรียนนังสือก็ไปเข้าป่าช้านู้นยุให้เข้าป่าช้าไปเลยก็เลยเข้าไปอยู่ในป่าช้านั่นแหละ หลวงปู่สังวานเลยอยู่ในป่าช้าสอนให้พุทโธพุทโธอยู่ในป่าช้าส่วนท่านเนี่ยร่างกายดีขึ้นนะท่านพุทโธร่างกายดีขึ้นร่างกายที่ป่วยๆอดๆแอดๆเนี่ยก็ดีขึ้นท่านบอกท่านเดินบิณฑบาตไปเนี่ยมันป่วยน่ะท้องเนี่ยมันร้อนร้อนในท้องหมดเอาบาตรสมัยก่อนไม่มีตลกบาตรจะบาตรเป็นบาตรเหล็กอะ ถือบาตรไปเขาใส่ข้าวแล้วร้อนบาตรมันก็ร้อนบาตรเป็นเหล็กก็มาอ่างหน้าท้องเนี่ยท้องมันร้อนมันปวดร่างกายไม่แข็งแรงก็เมื่อเอาประคบเอาบาตรประคบท้องตัวเองจนท่านเนี่ยดีขึ้นเดินได้ไกลขึ้นทีแรกก็เดินอยู่ใกล้ๆวัดไปบิณฑบาตนะเขาก็ไปไกลขึ้นไปขึ้นไปยันอำเภอสามชุกก็ไล่กิโลอยู่นะสัก3-4 กิโลแล้วมั้งก็ที่วัดนะ การเดินไปนะจนมีวันหนึ่งท่านทำสมาธิพอจิตก็สงบนะท่านก็มีสมาธิอยู่ฝึกมามีสมาธิมีเทวดามาท่องหนังสือให้ฟังท่องมนท่านนั่งสมาธิหลับตาอยู่ว่าท่องอิติปิโสภะคะวาอะระหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาอิติปิโสภะคะวาพุทโธ อิติปิโสภะคะวาท่านก็ส่งใส่ไม่เคยได้ยินก็เลยท่ามแต่กำหนดจิตท่ามนะท่ามด้วยจิตท่ามว่าท่องอะไรท่องทำไมเขาก็บอกว่าก็จะท่องป้องกันไว้ให้สิท่านก็ไม่ได้พูดต่อก็อยู่แค่นั้นก็ทำสมาธิไป พออยู่มาไม่กี่วันนะเดือนกำลังขึ้นเกือบจะพ้นยอดไม้ที่นั่นมันก็เป็นป่าช้าต้นใหญ่ต้นอะไรมันเยอะสูงใหญ่ๆอย่างนั้นลมมันพัดกลางพัดกลางคืนตอนหัวค่ำกิ่งไม้ข้างบนนะพวกกิ่งยางใหญ่ๆมันหักลงมาในป่าช้านะ มันบอกโอ้พัดก็ทึกคึกโคมในป่าช้านะแต่ท่านก็นั่งเฉยตอนเช้ามาดูกิ่งยางกิ่งไม้มันหักท่านเลยอ๋อเทวดามาท่องป้องกันไว้ให้ถึงไม่เป็นไรไม้ถึงไม่ล่นใส่หัวถ้าเทวดาไม่มาท่องให้ต้องใส่โดนไม้ล่นใส่หัวแน่อยู่มาไม่นานไปบิณฑบาตมีคนเอาหนังสือมาใส่ หนังสือที่เทวดามาท่องนี่เนี่ยมาใส่ให้ท่านก็เอากลับมาท่านก็อ่านไม่ออกมาให้หลวงปู่มหาทองอ่านหลวงปู่มหาทองก็บอกว่าอาการวัตสูตรเป็นสูตรต่ออายุเป็นสูตรป้องกันภัยเป็นสูตรของเทวดาเขาใช้สูตรเนี้ยเทวดาเขาท่องเขาจริงท่านก็เล่าเทวดามาท่องให้ฟังบอกจะป้องกันไว้ให้ นี่แล้วก็มีคนเอาหนังสือมาใส่เทวดาคงโดนใจให้คนหนังสือเนี่ยเอามาใส่ให้หรือเทวดาจะมาใส่หรือใครมาใส่ไม่รู้เอาหนังสือมาใส่ให้ท่านก็เลยเอามาให้หลวงปู่มหาทองซ่องแต่ท่านก็จําจากหลวงปู่มหาทองยาวนะหนังสือเล่มนี้ท่องอาตมาเคยท่องนู้นนะ20 นาทีกว่าจะจบยาวท่านก็เก่งนะจําแม่นท่องได้ ตอนล่างๆนี้ก็วัดสังฆทานก็เอามาพิมพ์แจกอากาวตสูตรท่องแล้วจะปลอดภัยไปไหนท่านบอกว่าจะไม่เกิดเพศภัยอุบัติเหตุท่านบอกว่าจะป้องกันภัยได้สวดครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้เดือนหนึ่งจะคุ้มครองตัวได้เดือนหนึ่งท่านบอกไปไหนจะปลอดภัยแล้วก็จะไม่อดไปไหนไม่อดเทวดารักษาบทเนี้ยท่องแล้วเทวดาจะฟังพอเป็นสูตรของเทวดาเทวดาเขาใช้อากาวตสูตร
นี่โชคดีหลวงปู่ตั้งวันเทวดามาให้ก็คงจะเป็นเพื่อนท่านเก่าคงชาติก่อนคงเป็นเพื่อนกันนะหลวงปู่ตั้งวันมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดานี่เขายังอยู่บนสวรรค์เพราะอายุมันต่างกันเยอะ100 ปีของเราเท่ากับ1 วันของเขาของเขาอายุได้ตั้ง1,000 ปี1,000 ปีก็โหนับบ้านเราก็30 กว่าล้านปีมันต่างกันเยอะนะเรามาเกิดร้อยปีตายก็เพิ่งได้วันเดียว หลวงปู่ทั้งวันมานาภาพอายุ90 กว่าปีก็ได้ไม่เต็มวันพอเย็นๆเองตะวันยังไม่ตกดินเลยถ้านับเป็นกล้องเทวดาหลวงปู่ทั้งวันไปแล้วแต่ก็ถือว่าอายุยืนอายุยืนอยู่ได้นานนี่ท่านก็สั่งสอนมาอย่างที่โรงทานที่ท่านไปทำเนี่ยร้านค้าต้องมาข้อให้เลิกเลยนะอาตมาเป็นเด็กยังไปเข้าไปไปงานฟังดนตรีเข้าไปโรงทานหลวงปู่ทั้งวัน มีข้าวราดแกงเคยยังจําได้เลยแกงไอ้แกงมะเขือใส่หมูใส่กะทิคล้ายๆเหมือนแกงเขียวหวานข้าวราดแกงแม่ค้าต้องข้อบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเลิกเถอะเลือดคืนต้องคืนในไว้ให้พวกท่านค่ายมั้งเขามากินของหลวงพ่อกันหมดท่านค่ายไม่ได้เลยท่านก็ขาดทุนหลวงปู่ตั้งวันก็เลิกเว้นไว้ให้คืนต้องคืนต้องเลิกเดี๋ยว สงสารแม่ค้าขาดทุนคนมากินข้องฟรีหมดร้านค้าค่ายไม่ได้นอกจากคนยากกินก๋วยเตี๋ยวถึงจะได้กินสมัยก่อนมันมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวตามฟังนิมิตแล้วหลวงพ่อตะน่องท่านก็มาทําอยู่นี้ถ้าใครมาข้อให้หมดหลวงพ่อตะน่องทําโรงทานไปทั่วประเทศใครมาข้อไปหมดงานทั่วครูบาอาจารย์ภาคอีสานไปหมดที่ไหนมีงานไปส่งโรงทานไป เกิดสึนามิภาคใต้เนี่ยไปเป็นเดือนๆไปเลี้ยงเข้าเลี้ยงเขาจนเขามีหม้อข้าวเตาไฟทํากินเองได้ซึ่งยกกลับฉันก็ทํานี่แหละยิ่งให้ยิ่งรวยถึงได้สร้างอาถรรพ์ก็รวยแต่มันไม่ได้รวยเงินรวยทองอะไรก็รวยนําใจพอนําใจมันรวยทุกอย่างก็มาจากให้เนี่ยถ้าเราขี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ให้ ได้มาก็เก็บไว้สุกไว้เก็บไว้สุกไว้เขาไม่เห็นโอ้นี่มันเลือกเฟือเขาก็ไม่อยากมาให้ให้แล้วเก็บพอมานี่ให้มีประโยชน์หมดไม่ให้ญาติโยมใช้เสื้อผ้าเนี่ยเขาถวายมาก็โยมก็ไปใช้มาทื่อสิ้นไม่มีเสื้อผ้ามาก็ที่วัดไปใช้แล้วแต่จะให้เท่าไหร่20 30ไม่มีก็ไม่ต้องให้ นี่ก็ต้องขอกันญาติทั้งนั้นท่านบอกญาติทั้งนั้นที่มาวัดเราในญาติเก่าเราทั้งนั้นพอดีชาตินี้มาเจอกันมาเกิดร่วมกันเขาก็เลยมาห้าเรามาปฏิบัติกับเรานี่มันญาติพี่น้องเก่าเราทั้งนั้นก็ต้องเกื้อกูลกันเมตตากันหลักใครกลมเกลียวกันมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลอย่างน้อยก็เป็นคนเกิดที่มีความทุกข์อยู่ร่วมโลกเดียวกันเราแต่อดีตชาติมันเคยเป็นญาติพี่น้องกัน ตอนนี้ก็เป็นญาติทำกันหลักใครกลมเกลียวทำอะไรก็ช่วยเลือกกันนะจะสร้างวัดสร้างรันทำญาติโยมก็ช่วยกันออกเงินคนละ100 200ก็เสร็จสำเร็จมาทำมาเนี่ยจากวัดสังฆทานเนี่ยมีที่อยู่ไร่เดียวในตรงหน้าหลวงพ่อโตเนี่ยไม่เต็มไร่ด้วยซ้ำไปท่านไหว้นะอาตมาเป็นเนนเป็นเด็กอายุ13 ขวบหลวงปู่สังวานท่านจัดเผาศพเผาศพพระก็คือตาอาตมาเนี่ย ชื่อลุงอาตมาเรียกลุงพ่อคุณมาลุงพ่อมาเนี่ยหลวงพ่อบุญมาบวชเป็นลูกศิษย์ลุงปู่ทั้งวันมานาภาพก็ลุงพ่อชัยหรือลุงพ่อคุณชัยคนทุพพันจะเรียกพ่อคุณลุงพ่อคุณชัยก็เป็นปู่ของอาจารย์ไพฑูรย์ที่อยู่โรงพิมพ์จัดงานศพเผ่าเนี่ยอาตมาก็ไปบวชเนนหน้าไฟก็เลยได้มีโอกาสลุงพ่อท่านน้องไปเจอที่นั่นท่านก็เลยหลับมาบอกไปไปอยู่ วัดสังฆทานกันก็เลยมากับท่านมีที่นิดเดียวมีต้นในนั่นมองไปหน้าหลวงพ่อโตไปทางนู้นตะวันออกไปเพิ่งตรงทางเดินที่มีตรงแค่ทางเดินมีส้นส้มมีต้นส้มไอ้ส้มเขียวว่านอยู่ไม่กี่ต้นหรอกมีคันคูน้ำก็มีมาแค่สระน้ำที่มีสระอยู่ตรงกลางน่ะ ตาลูกเล็กๆนะ ต้นไม้เมื่อก่อนมีต้น
ต้นช่ำช่าต้นจำจุลีต้นใหญ่อยู่ตรงข้างข้างซุ้มนะตรงที่ทางเดินมานะต้นใหญ่มีที่นิดเดียวอาหารการกินก็ไม่มีอด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 ยากยากหลวงพ่อมาสร้างบารมีเนี่ยที่มาเลี้ยงพวกเราสมัยก่อนทำมาเงี้ยตายอดตายหมดก็มีพระสามตีองค์มีเนรสามองค์ยังไม่พอชั้นเท่าอย่างทุกวันนี้โอ้ตายอย่างเดียวนี่ก็นี่ได้บุญบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวันบอกให้ให้เลยมันจะรวยเกิดใหม่ก็รวยปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นคนรวยรวยที่ใจตายแล้วจะไปอยู่ที่รวยพอตายแล้วก็เป็นเนรมิตเลยนึกเอาเป็นเทวดาก็นึกเอาอยากได้อะไรก็นึกเอามันจะมีมาให้เราเลยบนสวรรค์บุญที่เราทำเนี่ยไปให้พวกเกื้อกูลเราอยู่ข้างบนนู้นเกิดมาลงก็เป็นมนุษย์ก็มาเกื้อกูลเรามีทรัพย์สมบัติงอกเงยขึ้นมาเรื่อยมีเงินก็หาไม่ยากอยู่ๆเดี๋ยวก็เงินมาคนนู้นก็มาจ้างไปทำงานคนนี้ก็ทำอะไรก็ได้มากได้ผลคนที่มีฐานบารมีเนี่ยทำข้าวข้าวก็น้ำไม่ท่วมข้าวก็ดีเพี้ยมอดก็ไม่กินนี่คือคนที่มีบุญสร้างบารมีเนี่ยครูบาอาจารย์ทำมาจนที่วัดทุกวันเนี่ยมีต้อง120ไร่จากมีไม่ถึงไร่ตอนนี้เดินไปก็เหนื่อยแล้วเนี่ยรอบวัดเนี่ย100กว่าไร่ใช้เงินซื้อต้องเท่าไหร่ไร่ต้องกี่ล้านทุกวันนี้ไร่นึงก็จะ8ล้านมั้ง 7-8 ล้านทำไมก่อนก็ไร่นึงก็เป็นล้านหลวงพ่อท่านสร้างก็มาด้วยคนทำบุญที่นี่คนจะทำบุญเมื่อก่อนก็ทำไม่ค่อยเยอะก็เงินมันยังมีค่ามันยังที่ดินก็เลยดูแพงคนก็ทำท่านใช้วิธีเชื่อถ้าซื้อเงินสดท่านบอกถ้าซื้อเงินสดเราสร้างวัดตั้งอาถรรพ์ไม่ได้หรอกถ้าจะรวมเงินให้ได้พอซื้อนั้นไม่ได้วัดไม่ได้แน่นอนใช้แบบชาวบ้านน่ะเชื่อเลยเอาแปลงนี้เท่าไหร่20 ล้านเห็นแล้วลานจอดรถนะ20 ล้านนะที่รถจอดอยู่นะมีที่อยู่หน่อยเดียวนะไม่กี่ไร่นะซื้อ20 ล้านผ่อนซ้ำงวดละ7 ล้านเจ็ดซ้ำ21เกินไปล้านผ่อนซ้ำงวดผ่อนนะเนี่ยที่นั่งเนี่ยผ่อนทั้งนั้นนะไม่มีเงินสดซื้อหรอกก็คนละ100กว่าจะรวมได้พอดีเขาค่ายให้คนอื่นถ้าไม่รีบซื้อเชื่อไว้ก่อนนะคนอื่นมาไปอีกลองเงินสดเราไม่มีเงินสดเงินทุ่งเงินทั้งท่านบอกบารมีเราต้องซื้อแบบนี้นะเงินก้อนมันไม่มีหรอกท่านก็คนทำบุญมาท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนนะท่านมรณภาพท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปนะก็นอนอยู่ก็ไม่มีอะไรทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีอะไรก็ช่วยต้องขอลูกศิษย์ต้องขอญาติเนี่ยอยู่กันทุกวันได้มีกินมีใช้อยู่กันแบบสบายทำไมก่อนไม่สบายงี้ลำบากจะตายคนตกทิ้งก็เดินโหยกเท้าไม่ขึ้นเดินบนดินเนี่ยวมันติดเป็นก้อนเลยนะเดินไปสัก4-5 ก้าวไปเจอต้นมะพร้าวต้องไถกับต้นมะพร้าวออกหมดเลยเต็มหมดโคนมะพร้าวมีแต่ดินใครเดินใครก็ไถเดิน10 คนไถ10 คนก็ฝนตกมันก็ติดเป็นปันยิ่งเดินไกลยิ่งยกไม่ขึ้นเจอต้นมะพร้าวก็ต้องไถออกเอาเท้าไปไถกับต้นมะพร้าวเอาดินเอางั้นยกไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเดินนี่ต้องแม่นถ้ายังเดินมาทุกวันนี่ถ้าไปเดินตกน้ำหมดเดินนี่ต้องปลายนิ้วต้องจิกดินไว้เกาะไว้ทำลากไว้ไม่งั้นเดี๋ยวลื่นพลืดล่วงลงคูน้ำไปเลยมันลื่นจริงๆนะที่เนี่ยเวียนตาบาดเนี่ยโหบางทีเนี่ยอาหารก็ได้หน่อยเนนก็หิ้วมินโตไปลื่นง่ายทองฝนมันตกเช้าๆทีเนี่ยยิ่งไม่มีกับข้าวดันไปง่ายทองอีกกินแล้วไปกันสมัยก่อนมีลุงพ่อไปเนนสามองค์ก็บินไส้เดียวไม่มีบินอยู่ที่เดียวบินไม่กี่บานด้วย5-6 บานเรียงผ่านทางวัด5-6 บานก็ขยายเพราะว่ามีกำนันสังวานเนี่ยเนี่ยแกตายแล้ววันนี้แกเป็นเทวดายงบนเนี่ยแกเป็นมังกรทายกคนแรกเลยที่อาตมาเห็นทำไมเป็นเนนแกมาทุกวัน
แกเดินมาจากบ้านก็จะมีลูกสาวเล็กๆมาคนหนึ่งลูกสาวแกเดินมาทุกวันมาดูพระทุกวันมาดูว่ามีอะไรชั่นมั้งพอไหมวันนี้บิณฑบาตกลับมาอย่างเดินมาดูว่าได้อาหารพอไหมถ้าไม่พอพรุ่งนี้แกก็จะใส่ให้เยอะกว่านี้แต่เขาไม่ได้ทำเป็นหม้อๆอย่างนี้นะเขาก็เอามาให้ใส่กลับให้มากอีกหน่อยข้าวมากอีกหน่อยอาตมาเป็นเนรหลวงพ่อธรรมาสมาจากสุพรรณมาจากบังลี่บ้านก็อยู่บังลี่หลวงพ่อเดินทุดงไปเจอหลวงพ่อธรรมาสเนี่ยเป็นพระเข้ามาเนี่ยน่าสงสารมาถึงตอนบ่ายๆแกมาอยู่เนี่ยแกหิวตอนเย็นข้าวมันเลือไม่เยอะเลือดทับทับพีเต็มๆได้นะคือหลวงพ่อท่านจะไม่ทิ้งท่านจะเก็บไว้เพื่อใครไปใครมาข้าวนี่ไม่ให้ขาดวัดถ้ามันขาดก็คือมันไม่มีเพื่อใครมาพอดีหลวงพ่อธรรมาสมาตักข้าวนั้นใส่จานข้าวจานน้ำเลยเคยรู้จักไหมรู้จักข้าวจานน้ำไหมรู้จักไหมเคยเห็นไหมข้าวจานน้ำรู้จักไหมไม่รู้จักเกิดทำไมไม่รู้จักข้าวจานน้ำข้าวแล้วก็น้ำใส่จานเข้าไปข้าวจานน้ำ มีซ้ำอย่างกับข้าวไม่ต้องพูดถึงมีข้าวน้ำจานเขาเรียกข้าวจานน้ำพอสมาธิสดโฮเราเป็นเนรนะต้องสร้างนะไม่มีอะไรกินนะข้าวก็มีนิดเดียวเอาน้ำใส่กลัวไม่พอกินนะเอาน้ำเติมไปเยอะๆสดน้ำอย่างเดียวข้าวมีติด4เม็ด5เม็ดนะตักถึงจะไปตักเยอะไม่ได้เลยคำเดียวหมดอีกยุ่งอ่ะนะจนท่านบวชพระข้าวพอนั้นท่านก็บวชพระข้าวอยู่เนี่ยนี่ยุ่งมันทุกวันนะหลวงพ่อสมาธิต้องปี18นะบวชพระลำบากทำไมก่อนเนี่ยเราเนี่ยสบายแล้วครูบาอาจารย์ปูทางไว้ดีแล้วท่านไม่ต้องห่วงกังวลพวกเราแล้วเราก็อยู่กันแบบรักใคร่กลมเกลียวกันช่วยเลือกกันมีอะไรก็ช่วยเลือกกันอย่าไปเบียดเบียนกันคนเราอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายต้องใช้เมตตาอยู่วัดของเราต้องมีเมตตาต่อการใช้พรหมวิหารธรรมเป็นมันจะอยู่ได้โดยไม่ทะเลาะกันถ้าเอารัดเอาเปรียบกันมันจะอยู่กันไม่ได้มันทะเลาะกันอย่าไปนินทาอย่าไปใส่ร้ายกันคนมาวัดต้องห้ามนินทานะบางทีไม่นินทาคนในวัดเอาคนที่บ้านมานินทาในวัด เคยป่ะเคยได้ยินเข้านินทาลูกเคยให้ฟังป่ะมีไหมบางคนไม่พอใจลูกเศร้าลูกสะพ้ายทำไงมานินทาให้เขาฟังที่วัดแทนที่จะมานินทาคนในวัดเอาคนนอกวัดมานินทาเขาห้ามมาวัดอย่าไปคุยกันถ้าคุยกันแล้วสิ้นมันก็อย่ากล่อนคุยไปก็ติดโมจริงมั่งโมมั่งปนกันไปสิ้นกล่อนสิ้นขาดถึงไม่คุยกันก็ดูตัวเองดูใจตัวเองมาแล้วเราก็ต้องทำให้คุ้มค่ากับการที่เราได้สมบัติเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยได้ยากพุทธเจ้ามนุษย์เนี่ยสมบัติมนุษย์เนี่ยได้ยากโอ้เกิดบางทีเป็นล้านชาติไม่ได้มนุษย์สักชาติกับหนึ่งไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เลยเป็นอื่นหมดเลยท่านบอกว่าเหมือนวัวตัวเนี่ยมีเข้าคออยู่ต้องเข้าเนี่ยคนตายจากคนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับเข้าโคตายไปแล้วมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมาเป็นแมวเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นนกเนี่ยเท่ากับคนเกิดง่ายพวกนั้นเกิดง่ายกรรมบันดาลให้มาเกิดเพราะมนุษย์สมบัติมันได้ยากแล้วก็เสียไปง่ายเสียแล้วจะกลับคืนไม่ก็ยากไม่ใช่หมาง่ายๆคนมาเป็นมนุษย์นี่โชคดีมาเจอศาสนาพุทธศาสนายิ่งโชคดีพุทธเจ้าสอนให้เราพึ่งตัวเองเราก็ดูแลตัวเองอย่าไปพึ่งคนอื่นเราไปว่างพึ่งคนอื่นมีลูกอย่าไปว่างพึ่งลูกแต่พ่อแม่ไม่ว่างพึ่งลูกแต่ลูกมันออกมาก็ว่างพึ่งพ่อแม่50 60แม่80 90ลูกยังพึ่งแม่อยู่เลยแม่ยืมเงินหน่อยพอดีที่บ้านขาดแม่ที่ให้ไว้เก็บไว้ก็ให้ลูกยืมหมดแต่เวลาแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะพึ่งลูกเลย
ไม่ต้องการนะแม่ที่มีศีลมีธรรมไม่เคยเอาไม่เคยข้อเงินลูกใช้แล้วทำเอาเองจนไปไม่ไหวเนี่ยทำมาหากินเก็บผักค่ายหักฟืนค่ายเขาอยู่กันนี่คือการเป็นอยู่ของคนเนี่ยมันต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกันพ่อแม่ช่วยเหลือลูกลูกก็ต้องตอบแทนช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่แก่เราต้องดูแลตอบแทนบุญคุณนี่สมบัติของเทวดาเราจะเป็นเทวดาตั้งยังไม่ตายคนที่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยตายแล้วจะเป็นเทวดาไม่ใช่ดูไปด่าไปไม่ได้ยังงั้นไม่ได้เทวดาบ่นไปนินทาไปบางคนเลี้ยงแม่ก็นินทาให้คนอื่นฟังอีกแม่บางคนก็เลี้ยงยากอีกเราเป็นคนแก่ก็จะทำเป็นคนเลี้ยงยากอย่าไปบ่นลูกหลานเขารำคาญเรานะเขาก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราเราจะไปบ่นเขาเราแก่อยู่ส่วนแก่ดูใจตัวเองเนี่ยดูว่าใจเรามันเป็นยังไงมันแก่ไหมกายมันแก่ใจแก่ไหมใจมันไม่เคยแก่นะปึ๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดคิดในวับแวบวับแวบแป๊บเดียวไม่เคยเสื่องซึมแต่พอมานั่งสมาธิแล้วทำจะหลับเสื่องซึม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 พอซึมนะข้าวนะข้าวเดียวกระซิบเลยไปนอนฮะไม่ใช่คนข้างๆกระซิบอะจิตมันกระซิบที่หูเลยไปนอนนะดึกแล้วเดี๋ยวเช้าตื่นไม่ทันเข้าทนไปทนไปเดี๋ยวก็เรียกอีกไปไปฮะไปเข้าห้องน้ำไปพอเข้าห้องน้ำพอเดินไปห้องน้ำไปไปนอนเถอะไปเลยตะเลิดไปห้องน้ำเลยจิตนี่มันร้ายตายมันบอกเราทุกอย่างเลยมันซ่อนเรามันชวนไปชวนกลับชวนทำความดีความชั่วมันก็ชวนทำเพราะเราก็ต้องทันเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยท่านเป็นบัณฑิตที่ปราดเลยนะในลุ่มน้ำท่าจีนท่านปราดเปลืองหมดรู้หมดรู้แม้แต่จิตคนอื่นรู้แต่ความคิดคนอื่นทั้งปูทั้งหวานรู้อดีตรู้อนาคตท่านบอกว่าอยากจะรู้อดีตรู้อนาคตให้รู้ปัจจุบันรู้เข้าลมเข้าลมออกปัจจุบันเราหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่อันนี้จะรู้อย่างอื่นทีหลังอดีตนี่เดี๋ยวมันจะมาจิตสงบอดีตมันก็จะเกิดอนาคตมันก็จะรู้ไปข้างหน้ามันจะพวกนี้มันจะมีเขาเรียกวิชารู้ตัวรู้เนี่ยรู้ไปแล้วมันจะเป็นวิชาวิชาที่รู้รู้รู้นักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นจะรู้ล่วงหน้าบางคนก็จะเขาเรียกฤทธิ์หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านมีฤทธิ์รู้รู้จิตคนอื่นเหมือนพุทธเจ้าแต่ท่านไม่รู้อย่างกับพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างหลวงปู่ทั้งวันท่านก็รู้แต่ท่านไม่พูดเองจิตคนใจคนอะไรจะเกิดท่านรู้หมดถ้าอยู่ใกล้ๆจะรู้ว่าโอ้หลวงปู่สังวรไม่ใช่พระธรรมดาไม่ใช่ลุงตาแก่ๆธรรมดานะดูเฉยๆไม่พูดไม่จาเนี่ยโอ้ฉลาดเขาเรียกหลวงพ่อท่านน้องว่าคมในฝักรู้จักคมในฝักไหมรู้จักไหมมันคมยังไงอยู่ในฝักคมในฝักคือมีดที่มันคมในฝักเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีฝักมีดเคยเห็นไหมเขาจะเน็บลั่งมาคมในฝักมีดเขาไม่ให้ชักบ่อยเขาให้รับบ่อยๆเก็บไว้ไม่ชักออกมารับเลยเนี่ยมันคิดเธอบางทีว่าคมในฝักนี่มันอยู่ตั้งในฝักมันคมอยู่ในฝักชักแล้วฟันเลยมีดถ้ามันคมไม่ชักแล้วไม่ใช่มาเงือคิดเธอหมดเขาเรียกคมในฝักชักแล้วฟันจะรู้เลยมีดนี่มันคมฟันชับเข้าเลยเขาเรียกคนคมในฝักคือคนนิ่งๆเฉยๆเนี่ยแต่จิตเนี่ยคิดอะไรเราไม่รู้เขาคมชักมาฟันนับไปเลยนี่เนี่ยหลวงปู่ตะวันท่านเป็นพระคมในฝักท่านดูเฉยๆดูไม่มีอะไรแต่ท่านเป็นพระที่รู้มากรู้คนอื่นรู้ตัวเองแท้มันรู้คนอื่นท่านรู้อดีตอย่างถ้าเราอยู่นี่ถ้าเดินเข้าไปในโบสถ์เราจะเห็นช้างอยู่ในโบสถ์อยู่ยืนอยู่ไปทางหลวงพ่อโตหันหน้าไปทิศเหนือนั่นแหละอดีตชาติของหลวงปู่สังวานท่านเป็นช้างท่านก็เอามาปั้นไว้ให้ที่นี่เลยปั้นท่านบอกอดีตชาติของท่านก็ทำไว้ให้ท่านเป็นช้างลบเป็นนักลบท่านมาไวแต่ท่านเอาไว้ท่านก็มีความหมายของท่านนั้นไม่ใช่มาไว้ทิ้งเฉยๆเจตนาท่านนะท่านจะเอาช้างตัวนี้เอาไว้แห่
พระบรมสารีริกธาตุแต่ท่านไม่ได้พูดท่านก็มาตั้งทิ้งไว้เฉยๆอยู่มาไม่นานสักหลังจากปั้นมาสักปีกว่าเกือบสองปีปู่สังวานสิ้นพอตั้งได้ไม่ถึงปีท่านก็สิ้นมาตั้ง46ปลายปี46 47ท่านก็สิ้น47มิถุนาวันวิสาขะวันที่2มิถุนาสิ้นช้างนี่กว่าจะได้ใช้นะจนมานี่เลยเดือนปี48วันวิสาขะบูชาแล้วในช่วงนั้นก็มีงานวิสาขะบูชาไปปี48ไปลาพระบรมสารีริกธาตุกันที่นู่นประเทศศรีลังกาเอากลับมาช้างตัวนี้ซึ่งได้เริ่มทำงานวันแรกแต่ท่านพูดไปก่อนแล้วว่าถ้าเวลาให้เรานะจัดดอกไม้ให้สวยๆนะตั้งขบวนยาวๆนะเอาช้างเอามานำขบวนแห่เลยนะมีใครรู้ไม่มีใครรู้นะว่างานนี้มันจะมีจนไปเอาพระบรมสารีริกธาตุมาแห่มาจากดอนเมืองเอาลุงปู่สังวานไปแห่จัดดอกไม้ใช้รถเทรลเลอร์ไปจัดเอาคุณขี้พึ่งที่ตั้งอยู่ในโบสถ์นะของลุงปู่สังวานนะเอาไปแห่พระบรมสารีริกธาตุแต่อาตมาก็ยังไม่คิดตอนนั้นไม่คิดว่าที่ลุงปู่สังวานนะจะเป็นความจริงที่ท่านพูดจนมาหลวงพ่อท่านน้องท่านสิ้นแล้วปี56อาตมาถึงคิดออกเอ๊ะที่หลวงปู่สังวันอาตมาคิดว่าจะเอาศพหลวงปู่สังวันกลับคิดว่าตอนนั้นมันมีปัญหากันเข้ามาเอาศพหลวงปู่สังวันไปเอาไปจากบนเรือนไทยนะอยู่บนชั้นบนนั่นแหละท่านมรณะอยู่ที่นั่นก็ไปเอาคิดว่าเดี๋ยวท่านคงกลับมามั้งท่านบอกว่าแห่นะให้จัดขบวนใหญ่ๆสวยๆมาปี56เนี่ยอาตมาเห็นเขาแห่พระบรมสารีริกธาตุเอาลุงปู่สังวานนั่งมาแล้วก็มีช้างทุกปีเขาจะทำอย่างนี้ทุกปีแต่เขาจัดขบวนสวยก็เลยโอ้ลุงปู่สังวานหลวงพ่อท่านน้องท่านติ้นไปแล้วท่านคงไม่ได้มาแล้วที่ท่านพูดนี่เรื่องนี้เองเนี่ยเรื่องที่แห่พระบรมสารีริกธาตุกันเนี่ยท่านบอกให้จัดขบวนยาวๆใหญ่ๆเอามาช้างเอามาเห็นไปถ้าใครเคยมาแห่พระบรมสารีริกธาตุเห็นแห่พระบรมสารีริกธาตุจะเห็นช้างเห็นม้านำหน้าแล้วก็จะมีช้างหลวงปู่สังวานเนี่ยอยู่บนรถมีรูปลุงหุ่นหลวงปู่สังวานนั่งอยู่คือหลวงพ่อท่านน้องเนี่ยท่านรู้แต่เราเนี่ยไม่รู้แต่ท่านก็ไม่พูดแต่ท่านน่ะจัดเหมือนที่หลวงปู่สังวานพูดไปเลยแต่เรามาเข้าใจตอนล่างนี่อ๋อหลวงปู่สังวานท่านพูดเรื่องนี้เองที่ว่าแห่นะจัดขบวนให้สวยๆนะดอกไม้ประดับให้ดีให้สวยๆงามๆเอาช้างเอามาแห่อ๋อหลวงปู่สังวานท่านรู้เรื่องนี้ท่านเห็นอนาคตจะเป็นอย่างนี้หลายเรื่องนะปู่สังวานพูดไปเยอะเราเป็นหลายเป็นชั่วโมงก็ไม่หมดเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วขยับได้เรื่องเดียวจะหมดเวลาแล้วสมาเคยเล่าไล่ห้นไอ้โยมที่เคยฟังก็จะรำคาญจะเบื่อเกี่ยวกับหลวงปู่สังวานนะก็ไม่ก็อยากพูดเรื่องอะไรที่มันคนพูดไปก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเขาจะเอาว่าเราปลูกปั่นที่พูดนี่คือหลวงปู่สังวานท่านพูดแต่ท่านรู้จริงๆเรื่องจริงๆมีครั้งหนึ่งนะบอกอาตมาว่าให้ไปซื้อมาคำนึงหาซื้อมาให้ทักตัวดิผมคอยมาทำอะไรอย่ามาจับขโมยเขาไปหาซื้อมาซื้อมาแพงด้วย3 ตัวแล้วก็เอา20,000ถ้าเอาตัวเดียวก็เอา6,000เอาแม่มาด้วยก็เอา20,000เอามาเลี้ยงเราไม่คิดหรอกแต่คิดว่าเฮ้ยมาที่ไหนมันจะจับขโมยเคยเห็นแต่ในนั่งทีวีญี่ปุ่นมันเอามาไปจับขโมยมาซาเชียนนะไปจับขโมยเราไม่เคยเห็นมาที่ไหนจับขโมยบอกเอาตัวใหญ่ๆนะไปซื้อมาตัวยังใหญ่เลยแต่มันเป็นลูกมาอยู่เขาบอกเนี่ยใหญ่มาพันเนี่ยใหญ่เขาเลยเอามาเลี้ยงท่านก็ให้พระเลี้ยงแล้วฝึก
มาจนให้กัดจีวรแผ่นพันแค่ไหนมากกัด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 จนเก่งนะมาเนี่ยเก่งตัวใหญ่โตเป็นนุ่มนะเอามาตอนนั้นมันอายุได้ประมาณ4-5 เดือนเลี้ยงมาจนเป็นปีฝึกเป็นปีจนมาเนี่ยเก่งสั่งได้เลยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาจับขโมยจนขโมยมันมาลักไอ้สว่านหินเจียที่อู่รถนะคนที่ที่เฝ้าอู่เขาตะโกนขโมยขโมยขโมยลักก็อยู่ที่เรือพระเขาเลยปล่อยมามามันขับมันเห็นคนวิ่งมันขับเลยเขาอยู่อึ้งไปเลยพอเขาสั่งได้ไปกัดคนเนี่ยอีกไม่ไกลนะจะขึ้นกำแพงเนี่ยกำแพงไม่สูงถ้ามันทึ่งกำแพงมันโดดข้ามเลยมันไม่ทึ่งมากัดก่อนกัดมับกัดแค่เลยนะยู่เลยมาตัวใหญ่เขาเรียกพิษอเมริกันพิษบูนะถ้าจำชื่อไม่ผิดไส้โชว์ตัวใหญ่ๆกัดเลยไม่ต้องดิ้นเลยยู่เลยที่มาตัวเนี้ยตอนล่างมันมากัดคนเพราะว่ามันกัดคนนี้เข้าไปแล้วมาพอเลือดมันออกมาโดนลิ้นแล้วมันเจอคนมันจะกัดมันเคยเขาถึงว่ามาถ้ากัดคนแล้วมันจะกัดไม่เลิกมาตัวนี้ต่อไปต้องคั่งเลยร่างจะกัดคนนี้มาแล้วคั่งปล่อยไม่ได้ปล่อยเพราะกัดคนไปกัดเลือดล่าหลวงปู่สังวันนั้นหัวนี่บากเลยมันกัดนั่งขาดหมดเลยเนี่ยมาตัวเนี้ยเลยต้องคั่งตั้งนานนะคั่งเลยที่มันจับขโมยได้จริงหลวงปู่สังวันบอกทีแรกบอกว่าหลวงพ่อปล่อยไปเลยนะหรือจะเอาไปห้าตำรวจเอาไปให้ตำรวจเลยนะบอกไม่ต้องแล้วเดี๋ยวดูหน้าก่อนก็เลยพาแล้วนะให้มาดูท่านดูมองนะแป๊บเดียวท่านพูดเลยนะปล่อยไปเถอะดีอีกไม่กี่วันมันจะกลับบ้านเก่าแล้วท่านบอกอีกไม่กี่วันจะกลับบ้านเก่าแล้วปล่อยไปเถอะปล่อยไปเลยอาจารย์สัมพันธ์เขาเลยซ่อนเรื่องการมาลักข้องวัดเป็นเงินกรรมปล่อยไปโดนปืนตายคามุ้งเลยพวกยิงตายคามุ้งเลยไอ้หลวงปู่สังวานท่านรู้ได้ไงว่าคนนี้มันจะตายรู้ได้ไงว่าม้าตัวนี้จะจับคนได้แต่ท่านเลือกไอ้ตัวที่นี่ซื้อมา3 ตัวแต่เป็นลูกม้า2 ตัวตัวหนึ่งเนี่ยตัวบอกมันน้ำตาลตามันเรื่องม้าตาเรื่องคนทุพพานเขาบอกม้าตาเรื่องเนี่ยมันเลี้ยงไม่เชื่องแต่อีกตัวตามันดำตัวออกดำๆข้าวๆตาดำม้าคอกเดียวกันแม่เดียวกันเนี่ยแต่รูปร่างไม่เหมือนกันหลวงปู่ทั้งวันท่านเอาไอ้ตัวตาดำท่านว่าเอาไอ้ตัวนี้ให้ฝึกไอ้ตัวนี้ท่านก็เอาตัวนั้นฝึกตาดำถึงจับขโมยเนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าจับขโมยได้แล้วจับมาแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะตายท่านบอกเรียกกลับบ้านเก่าแล้วปล่อยไปซะพวกยิงขามุ้งเลยคนบ้านเดียวกันตมาเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่แต่อยู่ตอนนี้ก็อยู่60 กว่าแล้วคนนี้แก่กว่าธรรมาประมาณรอบหนึ่งประมาณสัก65-67อะไรเนี่ยใกล้70แล้วคนนี้เนี่ยท่านรู้นี่คือการปฏิบัติธรรมนะการทำสมาธิทำฌานนะจะมีฤทธิ์รู้เรื่องอดีตอนาคตอนาคตเนี่ยท่านทำนายไว้เยอะเล่าให้ธรรมาฟังไว้ได้ยังที่อาตมาต้องมาเนี่ยที่มาสร้างวิโมกขธรรมที่ชวนญาติโยมไปเนี่ยนี่เพราะเรื่องนี้แหละเรื่องที่ท่านพูดให้ฟังนี่เนี่ยว่าต่อไปคนจะลำบากบ้านเมืองเราจะลำบากน้ำจะท่วมมากไฟไหม้เป็นดินไหวภัยพิบัติจะเยอะท่านบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอคนเราพอขาดสินธรรมนะทุกคนจะเดือดร้อนหมดเลยบ้านเราเนี่ยมันขาดสิ้นธรรมคนไม่เอาสิ้นไม่เอาธรรมพอไม่ทื่อสิ้นไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมภัยจะเยอะท่านบอกต่อไปคนจะเดือดร้อนท่านสงสารญาติพี่น้องก็คือญาติที่ปฏิบัติธรรมท่านก็อยากจะให้อยู่ไปถึงไปนิพพานได้ไม่อยากไปเจอภัยพิบัติแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่กรรมด้วย
กรรมใครที่ทํามาก็ต้องเจอกรรมที่มันตัดรอนมันคอยให้พ้นที่เป็นทุกข์อยู่ตลอดเพราะกรรมนี่มันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากมันตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงกว่าซ่านนะซ่านเนี่ยยังมีตัดสินผิดตัดสินถูกแต่กรรมนี่ตัดสินเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยถูกโป๊ะเลยไม่มีผิดพลาดไม่มีอุทธรณ์ไม่มีฎีกาตัดเป๊ะไปเลยตรงเลยนี่คือกรรมกรรมคือการกระทําการกระทำนี้แหละมันเป็นกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าเราทำไม่ดีเราก็จะได้พ้นไม่ดีเพราะสิ่งพวกนี้แหละจะมาตัดรอนพวกเราท่านบอกต่อไปคนจะเดือดร้อนนี่ตอนนี้น้ำท่วมในบ้านเราเนี่ยแถวหลายๆจังหวัดตอนนี้จังหวัดอะไรบ้างทุกโคตรไทยจังหวัดเลยหลายจังหวัดตั้งประเทศก็ท่วมอเมริกากำลังจะโดนพายุอีกแล้วเนี่ยคนจะเดือดร้อนมากเขาบอกภัยจะเยอะแผ่นดินก็จะไหวบ่อยนี่ก็ปีนี้ก็ไหวเรื่อยใช่ไหมแผ่นดินก็ไหวเรื่อยมันบอกเกิดจากมนุษย์สิ่งพวกนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดจากมนุษย์มนุษย์ที่ทำชั่วมากทำบาปมากภัยจะเยอะถ้าทำบุญมากทำบาปน้อยก็จะเจริญงอกงามภัยจะไม่ค่อยมีภัยพวกนี้มันมาจากกรรมของมนุษย์กรรมพอไล่คนมันทำกรรมเดียวกันเนี่ยภัยมันจะมาเหมือนท่านสมมติเราเคยเผาหลังพึ่งเผาหลังแตนหลังต่อเนี่ยกรรมพวกนี้เวลานั้นมันจะมารวมทีเดียวกรรมเดียวกันนะที่ไปโดนไฟไหม้นะกรรมเดียวกันทํามาเหมือนกันจังหวะก็ไปโดนเหมือนกันรถแก๊สไฟไหม้ระเบิดแก๊สมาเผาคนยางสดหมดเงี้ยกรรมเดียวกันแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระคนละกรรมแต่ว่ามาเจอเหมือนกันทําเหมือนกันมาเจอที่เดียวกันมาเจอในโลกนี้เหมือนกันก็กรรมพวกนี้มันร้อนแรงมันให้พ้นที่เราทนไม่ได้นี่เราจะทำยังไงกันที่จะมาไปทำเนี่ยที่จะทำเนี่ยก็คือลุงพ่อท่านก็ต้องสร้างญาติพี่น้องท่านซื้อที่ดินเนี่ยให้ตมาเนี่ยไว้บอกว่าเอาไว้ต้องขอญาตินะให้ทำต้องขอญาติท่านน่ะไม่อยู่ท่านให้เราทำแทนอาตมาเนี่ยที่ทำนี่ทำแทนใส่บารมีหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่สังวาลเนี่ยทำลำพังอาตมาเนี่ยทำไม่สำเร็จแล้วทำไม่ได้บารมีครูบาอาจารย์อาตมาทำไม่ได้ครูบาอาจารย์เนี่ยมีบารมีท่านมองเห็นทางไกลว่าต่อไปอาตมาคงจะช่วยคนถ้าไม่งั้นท่านจะไม่เล่าอะไรให้ฟังเยอะๆหลายอย่างเรื่องน้ำท่วมเรื่องนี้ท่านเล่าไว้หมดครูสังวาลนี่บอกไว้หมดเลยหลวงพ่อตาน่องท่านก็รู้หมดแต่ท่านก็จะช่วยแต่ว่าท่านไม่อยู่นะจะทำไงท่านก็ไปก่อนท่านบอกให้กรรมรักษานะไม่ยอมไปห้าหม้อนะเห็นพวกเราป่วยนี่ก็ไปแล้วไปห้าหม้อแล้วจ้างรถแท็กซี่ไปแล้วแต่หลวงพ่อไม่ไปบอกให้กรรมรักษาท่านเชื่อเรื่องกรรมกรรมให้รักษาถ้ารักษาให้ถ้ากรรมมันรักษาเราให้เราก็ให้ถ้ากรรมมันไม่โหสิมันก็ไม่ให้ก็ตกลงกับกรรมไม่โหสิก็เลยไม่ให้เลยต้องไปนอนอยู่นั่นอยู่ในโรงปิดโรงอยู่นั่นแต่ท่านก็ฝากเรื่องนี้ไว้ที่ท่านอาตมาจะทำวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ว่าจะวางศิลาฤกษ์ที่ชวนญาติพี่น้องไปพอไปดูไปช่วยกันเพราะว่างานนี้เป็นเรื่องใหญ่งานใหญ่พูดบ่อยก็ไม่ดีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำจะท่วมท่วมถ้ามันท่วมจริงๆนะมันน่ากลัวแต่ถ้าเราเชื่อกรรมมันก็ไม่น่ากลัวตายเป็นตายแต่ว่าตายไม่มีที่อยู่จะทำไงมันก็เป็นการสร้างบารมีด้วยนะเราที่ไปช่วยกันสร้างก็จะเกิดบารมีกับตัวเราเหมือนสร้างบ้านใหม่เราตายจากบ้านนี้ไปตายจากโลกนี้ไปเราก็จะไปได้บ้านใหม่บ้านใหม่ที่มันเป็นทิพย์เป็นวิมานที่มันสะสวยงดงามเป็นวิมานเงินวิมานทองบ้านเรานี่มันไม่สวยไม่งามเลยมันผุพังวิมานอย่างนั้นไม่มีผุไม่มีพังสวยตลอดกาลยันหมดอายุไขวิมานก็ให้ตัวเราก็ให้เราก็เกิดใหม่จุติเล็กเทวดาจุติใหม่เกิดใหม่ถ้ามันไม่เกิดภัยพิบัติน้ำมันไม่ตายเราไม่ตายเรารอดตายเราก็จะได้ไปอยู่ถ้ามันไม่รอดตายเราก็ต้องยอมรับสภาพเป็นกรรมของเราที่เราทำเข้าตายน้ำท่วมเราก็ต้องตายน้ำท่วม
แต่หลวงปู่ทวารท่านพูดนั้นมันเรื่องจริงท่านบอกอีกไม่นานนะน้ำจะท่วมภาคใต้น้ำจะท่วมคนจะตายเยอะน้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินท่านบอกอยู่ไม่นานหลวงปู่ทวารสิ้นมิถุนาพ.ศ. 247วันที่ต้องมิถุนาวันที่25 26อะไรเนี่ยธันวาปี47น้ำมันขึ้นมาดูดคนไปให้ปลากินใช่เลยเอ้าน้ำล้นตะลิ่งมาดูดคนลงไปเลยอยู่ๆน้ำแห้งดูเมื่อก่อนเคยดูในคลิปอยู่น้ำแห้งปลาดิ้นก็เล็กๆๆน้ำปลาลงไม่ทันน้ำน้ำยุบวาบไปเลยอยู่ๆเดียวขึ้นมาเลยน้ำล้นตะลิ่งพาคนลงน้ำไปเลยตายตายเยอะท่านบอกตายเยอะแต่ก็ตายเยอะเมืองไทยก็ตายไปเยอะดูดลงไปให้ปลากินซะเยอะแต่งอกตายเยอะแต่ไม่เท่ากรุงเทพกรุงเทพตายยังเบื่อปลาในสระอันนั้นตายเยอะที่เราเห็นน่ะเยอะแต่อันนี้ตายเมื่อเบื่อปลาในสระท่านบอกเคยเห็นเขาเบื่อปลาในสระไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นปลาที่มันเน่าน้ำนาตายน้ำในสระไหมน้ำเสียในสระมันตายเป็นเบื่อเลยไหมท่านบอกกรุงเทพจะตายยังไงตายเมื่อเบื่อปลาในสระให้ดูดคนไปให้ปลากินมันก็ดูดไปแล้วที่มันเลือดจะเบื่อปลาในสระเนี่ยถ้ามันเกิดมันก็เป็นกรรมของพวกเราตายก็เกิดมาเพื่อตายเราเนี่ยไม่ได้เกิดเพื่ออยู่ใครเกิดเพื่ออยู่ยกมือดิมีใครอยากอยู่มันไม่มีใครอยากอยู่หรอกเดี๋ยวแก่งอมลุกโอยนั่งโอยก็ไม่อยากอยู่เดินก็ไม่ไหวเดินไปไหนก็ถัดถัดจนผ้าขาดเรียกเดินไม่ได้ก็ถัดนั่งถัดไปเทียน้อยน้อยมันน่าอยู่ไหนมันอยู่เฉพาะคนร่างกายแข็งแรงคนพอป่วยหนักก็ไม่น่าอยู่แล้วเราเป็นมะเร็งตับทองโตพุงป่องตัวเรื่องน่าอยู่ไหมเขาบอกอยู่เถอะอย่าเพิ่งตายเลยอยากอยู่ไหมไอ้ที่มันยากอยู่แต่มันอยู่ไม่ได้ทองป่องนะอยู่ได้ไงทองแข็งไงตายง่ายนะเนี่ยพระมรณภาพไปเมื่อชาวองค์นะทักบาทเทโวมรณภาพไปองค์นะพระที่วัดนี่นะแต่ว่าไปอยู่ที่ประจวบเซลโลฮิตคงแตกมั้งล้มล้มแล้วมรณภาพไปเลยเดี๋ยวเขาคงเอาศพมาที่นี่บวชอยู่ที่นี่เมื่อก่อนอันนี้ประจำบรรจ่าอยู่ประจวบนี่ก็เป็นอำนาจของกรรมตัดหลอนอายุ50กว่าเนี่ยกรรมตัดหลอนอยู่ไล่ๆกันตามมาเนี่ยเพราะคนเรานี่มันมีตายได้ไล่ไล่ยังกรรมตัดหลอนอยู่แค่ตายก็อยู่จนแก่จนเฒ่า80 90อยู่แค่ตายถ้าอยู่ไม่ถึงตายก็กรรมตัดหลอนอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนนะนั่งๆอยู่ได้ทุกคนถ้าอยู่แค่ตายแต่มันจะตายก่อนตายเนี่ยตายก่อนตายก็นี่ห้าสิบหกสิบสี่สิบยี่สิบนี่ตายก่อนที่จะตายพระพุทธเจ้าบอกเป็นอุปเชทกกรรมกรรมตัดหลอนกรรมที่เราทำให้ผู้อื่นอายุสั้นเราก็เลยถูกกรรมตัดหลอนให้เราสั้นเราน่ะยากอยู่แต่มันอยู่ไม่ได้เราจนปุ้งตายมะเร็งกินตายนี่พวกนี้กรรมตัดหลอนทำให้เราตายถ้ากรรมไม่ตัดหลอนเราจะอยู่ได้80 90นั่นแหละเราหมดอายุเรียกอยู่ได้แค่ตายที่เรามานั่งนี่มันต้องอยู่ให้เลยตายมาเพื่ออะไรอยากอยู่เลยตายอยากอยู่เลยตายมั้ยไอ้หลวงปู่ทั้งวันอยู่เลยตายมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่ปี47น่ะ13ปีนะหลวงพ่อท่านน้องก็5ปีนะน่ะอยู่ได้แต่มันอยู่ได้น้อยมีน้อยที่จะอยู่ได้อยู่เลยตายอย่างเทศที่พวกเราฟังทุกวันนะไม่ใช่อยู่ธรรมดาด้วยนะเทศดีไม่ดีคืนไหนไม่มีพระเทศเที่ยงคืนยันตีตามหลวงพ่อเทศอีก เทศประจำเนี่ยอยู่ให้เลยตายอยู่ใหญ่น้อยรวยยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่เลยตายเนี่ยมันอยู่ได้7วัน15วันเต็มที่100วันปีนึงที่ว่าเยอะจัดเขาไม่เคยเอาไว้แล้ว
ไม่มีใครไปเก็บศพไว้ที่บ้านหรอกมีไหมปลูกบ้านไว้ราคา100 กว่าล้าน150 ล้านพอตายแล้วเก็บศพไปบนชั้นบนไหมมีไหมเคยได้บ้านใครเก็บไว้ไหมไม่มีนะทำไมไม่เก็บไว้ไม่เอาไว้บูชาพ่อแม่เราเป็นภาระหรือกลัวพี่มืดไม่กล้าขึ้นกลัวแม่ว่าที่ใครแม่นอนอยู่ในโรงกลัวแม่มาห้าแทนที่จะไปห้ามแม่กลัวแม่มาห้ากลัวพี่คนเราก็มีอะไรนะไม่ต้องอะไรนะพวกเมียกันเนี่ยนอนด้วยกันเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยนอนได้มาคนเดียวเพราะว่าตายไปแล้วเผาไปเมื่อวานเนี่ยคืนนี้ไม่นอนไม่ได้นะเผาเมื่อบ่ายยิ่งคืนนี้นอนไม่ได้เลยปิดไฟไม่ได้เลยดีกว่าถ้าปิดประสาทร้อนเลยต้องเปิดไฟทั้งบ้านทั้งใต้ทุนทั้งหน้าบ้านทั้งรั้วทั้งเปิดหมดกลัวคนตายมาห้าตอนอยู่มาให้ไปไปไหนก็โหทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันนี่กว่าจะได้ไปกว่าจะได้มาวัดนี่โหแต่พอตายแล้วเอานี่ดีไม่ดีไปห้าหม้อปลามาไล่ห้าหม้อปลามาขับวิญญาณอีกแล้วถ้าหม้อปลาตายใครจะไปขับวิญญาณเราไม่ได้เรียนไว้เลยไม่มีแล้วหลอกตัวเองทั้งนั้นวิญญงวิญญาณที่เขาพูดไม่มีแล้วพวกนี้ไม่มีแล้วอาตมาหัวชนฟ้าเลยไม่มีหรอกไม่วิญญาณคนไม่มาทำไมอย่างเงี้ยตายแล้วมันไปเลยนอกจากมันเกิดเป็นสัมภเวสีพี่เลร่อนอยู่มีอย่างนั้นมีมันก็ห้ากินอีกมันไม่เป็นพี่อยู่เฉยๆมันห้ากินนะเคยเห็นพี่ห้ากินไหมแถวบ้านมีไหมพี่มาห้ากินแถวบ้านมีไหมไม่มีนะแถวบ้านอาตมามีเมื่อก่อนพี่ห้ากินตายแล้วมาห้ากินตอนเป็นคนก็ห้ากินแล้วตายยังห้ากินนี่ห้ากินหัวมูห้ากินไก่ห้ากินเหล้าห้าสูบบุหรี่ไปเข้าคนก็เป็นคนทรงจับเขาเป็นคนทรงห้ากินแล้วกินนั่นแหละพี่ห้ากินแต่พวกนั้นพี่ตายแล้วนะแต่มันติดคนเรามันติดอะไรติดไม่เลิกเพราะอะไรพอตายมันก็ติดเหล้ากินจนตายก็คิดว่าตัวเองยังยากเราจิตมันติดมันก็ยากเลยยากทำไงดีว่าเราปากไม่มีต้องไปไส้ปากชาวบ้านกินนะวะไปเข้าซิ่งเขาแล้วก็ปากเขากินตัวเองอะไม่ได้กินหรอกมันเมื่อนได้กินสะใจเฉยๆรสชาติอะไรก็ไม่ได้มีตัวเองไม่มีลิ้นเขาเผาไปแล้วมีแต่วิญญาณคนทรงพอจะพอกเมาไปไหนไม่ได้เดินทอหน้าทอล่างต้องนั่งบังงกอยู่นั่นก่อนพักให้ไห้เมาแล้วค่อยลุกมีไหมแถวบ้านมีไหมพี่ห้ากินแบบที่พูดมีไหมดีแถวนั้นไม่มีแสดงว่าไม่มีคนยากให้เข้าเพราะพวกนี้มาจากคนคนเหล่านี้มันเป็นได้หมดแม้แต่เป็นพี่ก็เป็นได้หลอกคนได้แต่คนจะเชื่อถือพวกนี้ติ่งพวกนี้ไม่รู้โยมคนนั้นกลับไปยังที่มาเอาพี่หมอไปปล่อยหรือไปนอนแล้วเมื่อเช้ามันมีบ้างแถวนี้ต้องยกมือที่เอาพี่หมอไปปล่อยอ่ะมีบ้างแสดงว่าอยู่ไปนอนแล้วเมื่อเช้ายังอยู่แกเอาพี่ไปปล่อยพ่อแม่ก็เลี้ยงพี่ไว้พี่หมอก็เอาหม้อดินเอาผ้าข้าวคลุมแล้วก็เอาไส้ทิ้นผูกเอาไปปล่อยที่วัดเมื่อเช้าเจอตรงนี้นะเขาบอกว่าวันนั้นลุงพ่อเทศเรื่องพี่มอฉันน่ะสงสัยจังเลยฉันเอาพี่ไปปล่อยไปที่วัด ถ้าไปทำไงฉันก็ไปทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้บอกว่าให้ไปไหนหรอกเขาบอกไม่บอกเขาให้อยู่วัดไม่ได้บอกหรอกแต่ฉันต้องเอาพี่ไปฉันปวดหมดเลยแค้นเขาเรียกอะไรวิตกจริตวิตกว่าตัวเองก็โดนพี่มอที่แบกมอไปปล่อยเอาไปทิ้งไว้โคนไม้ที่ต้นโพที่วัดบ้านอยู่สุพรรณเหมือนกันสุพรรณชอบเลี้ยงพี่เคยเห็นไหมเคยรู้จักคนสุพรรณไหมบางทีไปนอนบ้านเข้าเขาจะมีมอไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกคือเนี่ยไอ้กงบนเนี่ยเขาจะมอไว้ข้างบนเนี่ยถ้าบางทีเขาก็ไว้ในห้อง
บางคนก็ไว้บนคือบ้านหอดินเลี้ยงเอาข้าวให้กินเอาน้ำให้กินขนมให้กินไปเส้นทุกตลอดเส้นให้พี่กินพี่เนี่ยพอไปจุดทูบให้กินมันก็กินเนี่ยมันก็ติดเนี่ยมันติดไปจากคนแล้วมันกินข้าวประจำพอมันตายมันก็หิวมันก็มากินเนี่ยพวกเลี้ยงให้กินก็กินแต่จริงๆมันไม่ได้กินหรอกมันได้กินตรงที่เราบอกให้มันกินมันกินตามปากเราแต่ไม่ได้กินข้าวหรอกมันกินความรู้สึกมันก็กินไม่รู้มันกินอร่อยไม่อร่อยยังไม่รู้คนนี้มันก็เลยมันอยู่บ้านมันกลัวทำไงดีต้องใส่พ่อแม่ตายหมดหรือยังไงมันเลยเอาหม้อไปทิ้งวัดแล้วไม่ได้บอกว่าให้อยู่วัดมันคิดว่าตามหมานู้นไปแก้ไปผ่าไปเสี่ยงเงินเสี่ยงทองที่นั่นแต่ที่ไหนพอดีจะมาก็มีเวลาคุยอยู่แป๊บหนึ่งเขาบอกว่าไปเขาไม่ยุ่งกับเราแล้วเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเราไม่ได้เป็นคนบูชาอย่าไปเลี้ยงเอาไปปล่อยนะถูกแล้วพี่ต้องไปอยู่วัดไปอยู่อะไรบ้านคนอยู่ถ้ามันช่วยทำมาหากินก็ให้มันอยู่อยู่แล้วไม่ช่วยทำมาหากินแต่เราต้องห้าให้มันกินอีก มันช่วยอะไรเราที่ไหนอ่ะคนสมัยก่อนที่เขาเลี้ยงรู้ป่ะเขาเลี้ยงไว้ทำไมเขาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านบ้านธรรมะสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าบ้านเข้าไม่ได้รักข้องให้รักไม่ได้เขาจะเห็นคนตลอดพี่จะปากรให้เขาเห็นตลอดบอกว่านี่มีอะไรดีไม่รู้เคยเห็นมาเห็นคนตลอดมีผู้ใหญ่บ้านไปห้าอึ่งเดินผ่านนะบ้านธรรมะมันเป็นกรอกเป็นถนนเป็นในทางเกวียนเดินตามทางมาเห็นคนเอาตะเกียงกระเถินหัวเดินอยู่ในบ้านก็วิ่งกลับบ้านเลยวิ่งไปบ้านเลยไปเคาะประตูให้แม่เปิดแม่เปิดไม่ทันเลยไปแป๊บเดียวมาเลยเบิร์นมาเจอพี่ที่บ้านจะมาเมื่อก่อนเขาเลี้ยงพี่แล้วก็เลิกแล้วไปปล่อยหมดแล้วไม่เลี้ยงมันหมดยุคมันรุ่นปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงเราก็อย่าไปสนใจมันพวกนี้สนใจแล้วเราจะเป็นทุกข์กับมันนะปล่อยก็ไม่ไปเพราะจิตเรามายึดติดไว้อย่างอยู่นะให้คนนี้มันยึดติดไว้อยู่มันก็เลยเป็นปวดแข้งปวดแขนปวดขาปวดมือบอกนี่มือนี่ปวดไปหมดเลยไม่หายไปหม้อไหนก็ไม่ให้วิตกจริตคิดว่าเป็นมันจริงๆพี่มันไม่มาทำอะไรหรอกให้พุทโธไว้พุทโธพุทโธไว้เรามีสติดีพี่มันก็ไปมันไม่ยุ่งกับเราหรอกนี่เราไปคิดอย่างนี้มันก็เลยอยู่กับเราเพราะพี่มันอยู่ที่เราเมื่อเราไปจุดธูปต้นไม้ต้นไหนก็ได้ลองไปจุดธูปไว้แล้วก็เอาผ้าไปพันเลยต่อไปคนมาเขาก็จะเกรงเขาไม่กล้าตัดนะเขากลัวแต่จริงต้นไม้ต้นนั้นไม่มีพี่มีเทวดาพี่จะไม่อยู่ต้นไม้เทวดาอยู่ต้นไม้เทวดาเขาเรียกลุกก็เทวดาเทวดาที่ขี้เหนียวทำบุญก็ควักทื่อเงินจนมือเงื่อเต็มยังไม่ทำบุญสักทีถือมาต้องเยอะใส่ย้อนไปบ้านขี้เหนียวกลัวจะหมดเนี่ยเทวดาที่ขี้เหนียวเนี่ยพอตายแล้วเป็นเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้มีวิมานสวยงามแต่ว่าอยู่ตามต้นไม้เวลาคนไปตัดที่ว่าโดนนางไม้ว่าพี่นางไม้ไม่ใช่เทวดาเขามีอำนาจนะทำให้เราเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี้ได้เพราะเขาเป็นเทวดาเราไม่เป็นเทวดาแล้วจิตเราสู้เขาไม่ได้ที่ให้สู้กับพี่สู้กับเทวดาเราต้องมีจิตเป็นเทวดาที่สู้กับเขาเทวดาที่ไปอยู่บนดาวดึงเทวดาที่มีจิตปิติยินดีในบุญเนี่ยเทวดาเนี้ยจะสู้พี่ได้พี่จะทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าไม่ภาวนานะพี่มันก็เข้าเราเพราะจิตเราเนี่ยมันไปยึดติดอยู่ตรงนี้พอยึดติดไปนึกถึงมันก็เข้าเราคล้ายๆเหมือนเรียกนะพอเรานึกนี่เขาได้ยินนะแปลกนะอาตมาเคยจุดธูปบอกเนี่ยเขาได้ยินทั้งที่นึกในใจแล้วก็ปักทุบไปเนี่ยพอเดินไปเนี่ยพี่กระโดดกอดเลยนะเจ้าพ่อเนี่ยมันเข้าซิ่งแม่จะมาโดดกอดเลยพอดีใจจังเลยเนี่ยรู้ด้วยเราพูดอะไรเรานึกอะไรรู้หมดเลยแสดงว่าเราพูดเนี่ยเขาได้ยินเมื่อเราทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิเนี่ยจะมีนิมิตภาพเห็นคนโน้นคนนี้แล้วเห็นพี่ให้อะไรเราก็จะคุยกับเขาแต่คุยทางจิตคุยด้วยความนึกคิดได้ยินหมดเขาพูดอะไรเราก็ได้ยินแต่เขาไม่ได้อ้าปากนะทำไมก็อาตมาเคยเป็นอย่างนั้นก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังเคยเห็นพี่พูดกับเรามันไม่อ้าปากเราก็พูดจิตมันเขาเรียกกึ่งหลับกึ่งตื่นนะ
อีกหนึ่งก็จะหลับอีกหนึ่งก็จะตื่นจิตมันเข้าผวังมันเริ่มเข้าผวังมันจะเห็นพวกนี้เราก็รู้อ๋อมันพูดกันอย่างเองเราได้ยินเขาพูดเราก็ได้ยินทั้งๆเขาไม่ได้อ้าปากเขานึกเรารู้หมดเลยแสดงว่ามันจิตเนี่ยมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วแต่หลวงพ่อท่านมาประเทศดอเนี่ยก็อย่าเพิ่งกลับนะอยู่ในดอหลวงพ่อท่านมาประเทศเที่ยงคืนถึงตีสามครึ่งเนี่ยหลวงพ่อธรรมะที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้กินข้าวจานน้ำเป็นพระข้าวแค่นั้นต้องสั้นนะเมื่อก่อนนะอดยากๆนะทุกวันนี้กินทิ้งกินคว้างเห็นไหมเอาไปเทให้มากกินยังเลื่อยอีกมากก็กินไม่หมดทุกวันนี้เนี่ยเพราะบุญบารมีของครูบาอาจารย์ท่านทำซ่อนให้ลูกศิษย์ทำลูกศิษย์ก็ทำต่อหลวงพ่อท่านน้องท่านทำต่อนี่เราเป็นลูกศิษย์รุ่นล่างเราก็ต้องทำต่อเมตตาเลี้ยงดูปูเสื้อคนที่เข้ามาเนี่ยมาช่วยเลือกกันวันที่ที่ต้องใครจะไปก็ไปนู่นไม่ต้องกลัวบางคนบอกโอ้ฉันไปกลัวจะไม่มีข้าวกินบอกโอ้ไปนู่นไม่มีอดไม่มีก็ต้องอดไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีก็หมดไปดูเพื่อถึงวันที่น้ำมันท่วมจริงๆอย่างที่หลวงปู่สังวรว่าจะได้ไปถูกได้ไปเองเพราะไฟมันจะดับไฟจะดับหมดเลยติดต่อไม่ได้เลยนะคนจะโทรศัพท์จะใช้ไม่ได้เลยจะทำอะไรไม่ได้เลยยันทุพันธ์อำเภอสามชุกนะที่วัดทุ่งสามัคคีทำแค่กราบเรือเลยหมดเลยนู่นน่ะไปนู่นน่ะชายตะลิ่งอยู่สระบุรีนู่นน่ะไม่ถึงแค่นครสวรรค์ที่วัดทุ่งนะอยู่ยันกราบเรือนะแต่ไฟมันดับนะท่านบอกไฟจะดับท่านบอกคนรวยจะจนชั่วข้ามคืนรวยอยู่นี่วันนี้ยังรวยสว่างมาเนี่ยแสดงว่าร่างอย่างน้ำท่วมดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ใน7วันดวงอาทิตย์ไม่มีท่านบอกดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นมาขึ้นจนน้ำท่วมแล้วท่านบอกพอล่วงมาอีกคืนเนี่ยมาล่วงมากลางวันเนี่ยบอกจนชั่วข้ามคืนคนรวยเนี่ยจะจนหน้าต้องสั้นมากลางคืนบอกคนกำลังรับเลยมาแล้วคนอดด้วยนะยังนึกว่ามันจะรับได้ไงท่านบอกไฟมันดับแม้แต่ข้าวกินยังไม่มีท่านบอกต้องมีข้าวตากอย่างเดียวให้เก็บข้าวตากไว้ไม่มีข้าวตากจะอดเพราะข้าวตากเนี่ยจะได้กินเอามาแช่น้ำกินหรือเคี้ยวกินเล่นๆก็ได้ไฟก็จะไม่มีมาคั่วข้าวตากต้องเก็บไว้ดูลองดูถ้าสมาว่าจริงเพราะเรื่องเนี้ยเรื่องจริงพออาตมาอยู่หลวงปู่สว่านท่านเล่าไล่ๆอย่างให้ฟังมันก็เกิดมาแล้วนั้นแต่เรื่องนี้มันจะไฟมันจะดับถ้าไฟดับดูสังเกตมันดับ4คืน5คืน4วัน5วันไม่ติดเลยเนี่ยเนี่ยแต่มาสังเกตวันดีวันนั้นไปดูสารคดีเลยนึกต้องใส่จะจริงอย่างที่หลวงปู่สังวรว่าไฟฟ้ามันทำด้วยแก๊สผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สถ้าแก๊สมันหมดแก๊สมันดับก็ดับไฟมันถึงดับนานถึง7วันไฟมันดับท้องฟ้าก็มืดฝนตกแปรมแปรมแบบนี้ซอแซะแรงมั่งเบามั่งท่านบอกให้ไปวันที่7ก็ทันแต่ถ้าจะอยู่ถึงคืนที่7ก็ไม่ทันวันที่7ทันแต่กลางคืนนะไม่ทันน้ำมากลางคืนท่านบอกในวันที่อาตมาทำไม่พออยู่หรอกแค่นี้ก็เต็มแล้วคนแค่นี้ก็เต็มแล้วสลามนิดเดียวจุ100กว่าคนคนไปตั้ง500เดี๋ยวดูวันนั้นแล้วกันวันที่ไปวางตลาดแล้วคนประมาณ 5-600 ดูว่าคนจะเต็มแค่ไหนเพราะตอนนี้รถ10คันจะเต็มแล้วถ้ารถเต็ม10คันก็400อ่ะ400คนและที่เขาเอารถไปเองก็จะดูว่า
มีที่อยู่ร้อยไร่จะอยู่ได้แค่ไหนอามาก็กล้าจะทำไว้แค่สามลังพอทำแค่สามลังก็จะทำทีเดียวนี่เนี่ยทำไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จอามาตั้งใจว่าในสามลังเนี่ยถ้ามีเงินก็สร้างทีเดียวเลยถ้าสร้างอะไรไม่เสร็จก็ไม่จัดงานไปทอดพระป่าสร้างอีกอะทำทีเดียวถ้าได้มันเสร็จก็เสร็จแค่ไหนเอาแค่นั้นคือถ้ามันได้โครงสร้างไม่ได้ตกแต่งได้มุงหลังคาทำพื้นก้าวแค่นั้นและตอนนั้นก็มาบูรณะเอาตกแต่งทีหลังแต่ว่าถ้ามันขึ้นโครงสร้างไม่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นถ้ามันได้ซ่องหลังเอาซ่องหลังแต่ตอนนี้เดือนนี้จะเสร็จหลังหนึ่งยังไม่ได้ทอดพระป่าเลยแต่เดือนนี้อาตมาจะให้เสร็จหลังจุคนประมาณ150คนจะทำซ้ำหลังตั้งใจไว้แค่นั้นก็เอาเต็นท์ไปนอนเอานอกนั้นเตรียมเต็นท์ไว้แล้วกันถ้าจะไปเวลาถ้าเกิดจะไปขึ้นมานะถ้าเกิดเชื่อว่ามันมีจริงน้ำมันจะท่วมจริงเราก็ไปเอาเต็นท์ไปกลางนอนเอาเพราะว่าเรื่องศาลาเรื่องอะไรนี่มันก็คงไม่พอหรอกเพราะคนมันเยอะไปก็ได้แค่ไปมันก็คงตายเยอะไปก็เยอะเรื่องนี้ก็มันเป็นเหมือนคำทำนายแต่ท่านบอกไว้อย่างนั้นถ้ามันจริงมันก็น่ากลัวถ้ามันไม่จริงก็เราก็ได้สร้างบารมีกันไปอย่าไปคิดอะไรมากออกคนละบาทต้องบาทก็ไปทำ10บาท20บาทร้อยต้องร้อยก็เมื่อเราไปสร้างบ้านสร้างวิมานให้กับตัวเองก็ไม่ต้องไปคิดมากทำแล้วก็ปีติยินดีในบุญตายเราจะได้ไม่ไปเป็นอื่นได้เป็นเทวดาเป็นเทวดามันสบายว่าเดี๋ยวจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าตรัสนาครบ 5,000 ปีเนี่ยเหลืออีก 2,000 กว่าปีเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมอีก7วัน7คืนถ้าเราได้เป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงเราจะได้ฟังพุทธเจ้าอาจจะสำเร็จโสดาบันอย่างน้อยก็จะต้องได้มีธรรมะอะไรบ้างถ้าได้ฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมศาสนาครบ 5,000 ปีพุทธเจ้าจะต้องนิพพานธาตุอีกครั้งหนึ่งเพราะพุทธเจ้านิพพานถึง3หนครั้งแรกนิพพานกิเลสตายนิพพานครั้งที่2ที่เมืองกุสินารานั้นนิพพานขั้น5นิพพานทีนี้เลือดกระดูกก็คือพระธาตุพระรวมสรีธาตุที่อยู่ตามวัดตามเจดีย์เนี่ยเนี่ยจะไปรวมอีกทีหนึ่งเป็นพุทธเจ้าและที่นี้จะมีไฟพอครบ7วัน7คืนแล้วเนี่ยก็จะไหม้ธาตุก็จะไหม้หมดเลยไม่มีแล้วศาสนาหมดพันปีสุดท้ายเทวดาจะรักษาอยู่ศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่กับมนุษย์แค่ 4,000 ปีนี่ผ่านมาแล้ว 2,000 กว่าปีอยู่มนุษย์อีก 1,000 กว่าปีแต่ที่เลือกจะไปอยู่กับเทวดาพันปีสุดท้ายพอครบ 5,000 ปีพุทธเจ้าจะประกอบธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เราบูชาตามบ้านนั้นเดี๋ยวจะมารวมธาตุเป็นพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ต้นโพอีกทีนึงนิพพานครั้งสุดท้ายคือหมดศาสนาเลยพุทธเจ้าก็หมดไปเลยคนก็ไม่รู้จักเพราะคนไม่รู้จักตั้ง 4,000 ปีไม่รู้จักแล้วทุกวันนี้รู้จักแต่ไม่เชื่อว่ามีจริงใช่ไหมเชื่อว่ามีแต่ก็ยังไม่เชื่อว่าจะมีสมาธิเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ถ้าเราเชื่อเราก็มีบุญบารมีเราก็ทำไปเอาละมั้งหมดเวลาแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะเดินกลับเดี๋ยวอาตมาจะยุ่งอีกอาตมาก็โมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติตามปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเตือนสาธุ